เซตเนี่ยมาไซด์เรดาวอยู่นะครับโดยหลักการใหญ่ๆเลยนะครับเราเห็นตัวเลขไฮเก่าอยู่ที่ 1,690 โดยประมาณนะครับซึ่งคาดว่าอาทิตย์นี้อาจจะเท่านั้นนะครับอาจจะไปไม่ถึงนะครับรีสิสแตนซ์แรกจะอยู่ใกล้มากเลยคือ 1,678 อันที่ 2,682 อันที่ 3,685 คาดไว้ก่อนว่าจะได้แค่นี้ทีนี้ไอ้น้อยๆก็อาจจะเป็น1,678นะครับอันนี้1,678แล้วล่วงนะฮะแต่ว่าพอ1,678แล้วล่วงเนี่ยไอ้ตรง1,670 1,68 ปลายมันอาจจะมีเด้งกลับแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยตอนที่ทำลงมาถ้ายังไม่ถึง1,662นะฮะถ้ายังไม่ถึง1,662นะครับเวลาเด้งอ่ะมันจะอาจจะได้แค่1,678 1,682 1,685แค่นั้นนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยในสายตาผมคือขาลงระดับนาทีนะครับแล้วก็มีเป้าหมายที่จะอาจจะลงมา1,662นะครับนะฮะหรือ1,655นะครับหรือกระทั่ง1638ถึง1640นะคลิปนี้ครับครับทีนี้ไอ้ตรง1638ถึง1640เนี่ยจะเป็นจุดที่น่าเล่นรีบาวด์นะครับก็คือจะมีเด้งแหละแถวๆนั้นจะมีเด้งใช่ครับแล้วเด้งได้เป็น10จุดนะครับบวกลบตรงนั้นเดี๋ยวไว้ใกล้ๆนะถ้าลงไปถึงแต่นี้ถ้าเราโชคดีเนี่ยหรือว่าไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเนี่ยไอ้1662แล้วขึ้นเนี่ยเราก็ไปรอสัญญาณโพซิทีฟนะครับมันมีอันแรกก่อนคือ1662แต่ว่าก่อนหน้าตัวเลข1662ดูแล้วจะไม่ค่อยน่าเสี่ยงครับนะครับแม้กระทั่ง1662เนี่ยก็โดยหลักการของตัวเซตก็ไม่น่าหลีกเข้าไปกระทำไอ้จุดหลีกจะทำควรจะเป็น1640ถึง1638ส่วนใน1662ที่ลงมาแล้วเกิดการหลีกเราแค่ไปรอว่ามันเกิดอาการที่จะไซด์เวย์อัพหรือยังต่างหากนะครับเพราะนั้นกลยุทธ์ภาพรวมก็คือถ้าเด้งเพียงเล็กน้อยนะครับก็ยังอยู่ในข่ายที่จะลงมาส่วนจะขายไม่ขายมันอยู่ที่พอร์ตแต่ละท่านนะครับว่ามีอะไรบ้างซึ่งเราก็กระชับไปหลายรอบนะครับเพราะนั้นอีกครั้งนะครับว่า1678 1682เนี่ยน่าหนีละโดยหลักการนะครับแล้วก็คาดว่าเซตจะถอยลงมา1668 1670นี่เป็นเรื่องธรรมดา1662เนี่ยไปลุ้นหน่อยว่าจะเด้งไหมนะครับแต่ถ้าเด้งเนี่ยก็ไปวัดประเมินกันอีกทีนึงว่าจะซื้อไม่ซื้อตรงไหนนะครับเพราะว่ามันไม่ชัดว่ามันจะเป็นขาขึ้นนะครับมันยังไม่ชัดแต่ว่าถ้าเกิดมีการลงมาก่อนที่เราจะคุยกันนะครับที่1640 1638อันเนี้ยจะเป็นการเก็งกำไรแบบขาลงนะแบบขาลงกำไรแบบขาลงเก็งกำไรแบบขาลงแปลว่าภาพใหญ่ยังอยู่ในขาลงแต่อาจจะมีเด้งชั่วคราวว่างั้นเถอะใช่ครับเวลาเด้งก็อาจจะหวังเป็น10อ่ะ10 15ถึง18จุดอะไรอย่างนี้นะครับครับครับเพราะนั้นก็โดยรายละเอียดและโดยคร่าวๆผมว่าก็ให้ตัวเลขไปหมดแล้วครับครับถ้าเราไปสำรวจเรื่องราคาน้ำมันทองคำบ้างครับแล้วเดี๋ยวค่อยถ้ามีเวลาจะค่อยไปรายกลุ่มลองดูราคาน้ำมันทองคำเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็ถ้ามีเวลาลองเข้าไปดูดาวโจนส์นิดหนึ่งเพราะว่าวันศุกร์ดาวโจนส์หยุดนะครับแต่ว่าฟิวเจอร์ดาวโจนส์เช้านี้ยังลบอยู่ประมาณสัก100จุดครับครับแล้วเริ่มที่ราคาน้ำมันนะครับก็ไม่มีอะไรต่างจากที่คาดไว้นะถ้าคุณเด็กที่จำได้ก็คือประมาณ108 109ไม่ใช่114 115ซึ่งตอนเนี้ยขึ้นมา114นะครับแล้ว execute 113ก็จอผมนะครับเพราะนั้นให้คาดว่า115อาจจะเริ่มถอยกลับนะฮะหรือถ้าเป็นไปได้อีกก็117 118ก็ต้องถอยละอันนี้คือน่าจะแม็กซ์ละนะฮะทีนี้เวลาถอยลงเนี่ยเดี๋ยวรอบหน้าเวลาถอยลงเนี่ยโลของมันเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่ามันจะนิวไฮได้ไหมครับนะครับคำว่านิวไฮนี่คือเกิน125ได้ไหมไม่ใช่133นะเกิน125ได้ไหมนะครับแต่ถ้าให้ผมเดาก่อนเลยนะภาพโครงสร้างเนี่ยคือวนกลับมา98เลยแหละเวลาลงแล้วก็หลังจากนั้นก็แย่แล้วคือลงคือพูดง่ายคือราคาน้ำมันเนี่ยระยะสั้นยังทรงตัวในบริเวณสูงแต่ในที่สุดมันน่าจะลงมาใช่ครับงั้นได้ไหมโอเคครับคือพูดง่ายๆเป็นแนวสามเหลี่ยมที่กดลงครับครับนะเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยมันลงมาหลุด100เนี่ยที่ผมเคยบอกว่าพอลงมา97 98จะดิ่งกลับมาตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นก็น่าจะถึงละ115 117แค่นี้เองนะครับแล้วก็เริ่มถอยลงมาแล้วก็พอถอยลงมาแถว98หรือว่า102เดี๋ยวเราไปคุยกันตอนนั้นนะครับนี้ไปที่ทองก่อนไปที่ทองนะฮะภาพมาช้านิดนึงนะครับทองก็ยังไซด์เรย์อัพอยู่นะครับโดยคิดว่าแถว2010นะครับไม่ได้ชื่อหนังนะ2010อาจจะมีโดนลงมาครับนะครับระยะสั้นนะระยะสั้นนะก็เป็นแค่สั้นๆว่า
คำว่า2010อาจจะโดนลงมามีความหมายว่า1ใครเล่นเร็วเทคโปรฟิต2พอไปถึงใกล้ๆตรงนั้นอย่าไปซื้อนะฮะครับให้เราถอยลงมานะคือตัวเลขที่จะซื้อเนี่ยต่อให้ไป2010เนี่ยก็ยังตั้งรับแค่198082เองครับนะถ้าถึงตรงนั้นนะแต่ไม่ได้หมายถึงให้ตั้งอย่างนี้นะครับเพราะตอนนี้แนวซัพพอร์ตมันอยู่ที่1962ถึง1965ครับนะครับแนวถัดไป1940เอาไว้เก็งกำไรคงยังเป็นไซด์เวย์อัพนะครับแต่ว่าไม่คนจะรออัปเดตนะครับทีนี้มีตัวไหนไหมหรือว่ากลับไปที่กลุ่มนะกลับไปที่กลุ่มคืออย่างนี้ คือตอนนี้เท่าที่ผมฟังจากคุณกิติก็คือว่าภาพรวมโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าผมเหมือนที่ผมพลาดอ่ะก็คือปัจจัยไม่เปลี่ยนแปลงยังเป็นลบอยู่ว่างั้นเถอะในภาพรวมเท่าที่ฟังดูนะครับงั้นถามอย่างนี้ครับพอดีวันนี้แบงก์จะประกาศงบครับหลายตัวออกมาดีตัวแรกที่ประกาศคือทิสโก้โดยส่วนใหญ่เนี่ยปีต่อปีออกมาดีครับแต่ว่าความน่าตื่นเต้นมันไม่มีคือคนเดาไว้หมดละนะครับแต่คนอยากรู้ว่าราคากลุ่มแบงก์จะเป็นยังไงในวันนี้ครับในเชิงทางเทคนิคครับเราไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะลงต่อลึกนะครับเพราะว่ามันลงมาเยอะแล้วนะครับแต่คาดหวังว่าสมมติว่าลงไปบ้างเนี่ยน่าจะดีดกลับแต่ว่าไอ้ที่ดีดกลับเนี่ยมันไม่ใช่ขาขึ้นมันค่อนข้างมีนัยยะสูงว่ามันไม่ใช่ขาขึ้นนะครับเวลาดีดกลับเนี่ยตัวเลขจริงๆเราให้ไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับคือ412413ถ้าคุณเดี๋ยวนี้จำได้นะครับแล้วก็แม็กซิมัมเลยคือ416417นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านนักลงทุนเนี่ยติดกลุ่มแบงก์อยู่แล้วได้416417เนี่ยโดยหลักการก็คือจะเรียกว่าช็อตหรือคัทก็แล้วแต่เลยนะคือไม่ต้องไปดูต้นทุนโดยหลักการก็เสี่ยงขายเลย416อ๋อพูดง่ายๆคือถ้าแบงก์รีบาวแรงอยากให้ปรับพอร์ตคืออยากให้ขายมากกว่าใช่มั้ยถ้าสมมติวันนี้เกิดแบงก์รีบาวจะเรียกว่าอยากหรือจะเรียกว่าควรก็ได้นะฮะครับโอเคแต่ว่าควรว่ามันควรนี่มันหนักกว่าอยากป่ะก็เป็นความเสี่ยงของผมเองอ่ะที่ไปพูดอย่างนั้นนะฮะควรคือบอกขายเฮ้ยถ้าคุยง่ายๆประมาณนั้นก็คือ416417อ่ะมันน่าจะร่วงลงไปนะฮะอย่างน้อยไม่ว่าผิดถูกก็มีแก๊ปสมมติว่าถูกก็ลงยาวถ้าผิดก็ซื้อกลับมาได้ที่ไม่เกินเนี้ยนะครับทีนี้ประเด็นคือไอ้416417มันจะได้หรือเปล่าเท่านั้นน่ะเพราะว่าแนวแรกเนี่ยมันน่าจะได้คือ412ถึง411ถึง413มันเนี้ยน่าจะได้ครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะโดนตั้งแต่แนวแรกก็ได้นะครับส่วนข้างล่างเนี่ยซึ่งอาทิตย์ที่แล้วเราก็คุยกันแล้วอีกนะครับครับส่วนใหญ่เนี่ยเนื่องจากผมจะคุยเกี่ยวกับตัวเลขดังนั้นส่วนใหญ่ก็คุยล่วงหน้าไปหมดแล้วนะไม่เป็นไรครับระดับ395ถึง397เนี่ยอาจจะมีเด้งนะครับอาจจะมีเด้งแต่ว่าระดับที่น่าสนใจจริงๆคือ380